โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตโอเคครับสวัสดีครับขอทดสอบเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพวกเราได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับเพราะจะเปลี่ยนไมโครโฟนตอนนี้ถ้าได้ยินชัดเจนดีช่วยยกมือนิดนึงครับโอเคนะครับก็ทางอัศดางนะครับมีตอบมาว่าชัดเจนครับโอเคดีครับขอบคุณมากครับก็คือตอนนี้คือเราสวิตช์กลับมานะครับก็เราเข้ามาดูกันในวิชา2102426นะครับก็คือเป็นTraffic Engineering วิศวกรรม Traffic สำหรับ Communication Network นะครับแล้วก็ในครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับในวิชานี้เนื้อหาวิชาในส่วนของวันนี้เองก็คงเป็นการปูพื้นในเรื่องของ Communication Network นะครับสำหรับเป็นการปรับพื้นของพวกเราซึ่งอาจจะมีมากน้อยต่างกันนะก็เราก็จะมาเคลียร์กันในวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากดังนั้นหมายความว่าเราสงสัยตรงจุดไหนอย่างไรที่เคยไม่เข้าใจขอให้ยิงคำถามขึ้นมาได้เลยนะครับอาจารย์จะคอยดูตัวคำถามต่างๆหรือว่าจะถามขึ้นมาอันนิ้วไมโครโฟนก็ได้เลยเช่นเดียวกันยินดีนะครับก็ในส่วนของเนื้อหานะครับในวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะแชร์สกรีนนะครับโอเคก็ขออนุญาตที่จะแชร์สกรีนเป็น OneNote นะครับก็โอเคตอนนี้คือจะเห็นตัว Note นะครับตอนนี้จะเห็น Note นะครับ อยู่นะครับเห็น Note ขึ้นมาไหมครับเห็นเป็น Pop Stat เอาคนละวิชากันโทษทีเดี๋ยวนะผิดวิชาเดี๋ยวเราไม่ใช่เป็น Pop Stat แล้วเพิ่งสอนน้องๆไปเมื่อสักครู่นี้เราเป็น Traffic Engineering นะครับโอเคนะฮะอันนี้จะเป็นเนื้อหาของที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับโอเคครับก็ขออนุญาตปิดจอนะครับโอเคก็เริ่มเลยนะครับก็ว่าด้วยเรื่องของ communication networking นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว communication networking นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องต่างๆดังหัวข้อไปนี้นะครับเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมคือ architecture นะครับคือพวกเราชาววิศวะนี่คือก่อนที่เราจะสร้างระบบนะครับเวลาในการทำงานเลยคือเราจะไปโคกับพวกสถาปนิกนะครับ architect นะครับเขาก็จะมีการดีไซน์ในส่วนของตัวโครงสร้างในส่วนของอะไรต่างๆเพื่อจะบอกว่ามันน่าจะต้องมีจุดโน้นจุดนี้อย่างไรนะครับแล้ว engineer ถึงค่อยมาสร้างนะครับเพื่อเปลี่ยนจากในส่วนของconceptual diagram drawing ของทาง architect ให้ออกมาเป็น system ที่ออกมาเป็นของจริงนะครับในทาง communication networking ก็เหมือนกันนะครับมันมีในเรื่องของสถาปัตยกรรมของระบบนะครับสถาปัตยกรรมของระบบที่ communication networking system เราใช้เป็นอยู่จะถูกเรียกว่าเป็น layerarchitecture ก็คือเป็นสถาปัตยกรรมของระบบที่มีการวางเป็นชั้นๆเป็นเลเยอร์นะครับเราจะมาดูกัน3เลเยอร์นะเลเยอร์แรกเราจะเรียกว่า link layer แล้วก็จะมีตัวอย่างของเทคโนโลยีได้แก่ time division multiplexing circuit switching cell switching packet switchingว่าใน link layer มันคืออะไรแล้วมีความสำคัญอย่างไรทำไมต้องมีมันด้วยไม่มีไม่ได้เลยนะครับ
เลเยอร์ที่2เป็นเลเยอร์ที่เราเรียกว่า network layer นะครับ network layer ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูว่ามันต้องทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับก็จะมีเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นรูปแบบของการให้บริการผ่านโครงข่าย2แบบแบบแรกเป็น connection oriented service นะครับแบบที่2เป็น connectionless service นะก็นอกจากรูปแบบของการให้บริการที่จะมีการกำหนดในตัวเลเยอร์ที่เราเรียกว่า network layer นะครับมีหน้าที่การทำงานอีก2ส่วนที่เป็นการหาเส้นทาง routing และ forwarding ก็คือการส่งต่อนะครับข้อมูลเป็นทอดๆไปที่เป็นหน้าที่ของเลเยอร์นี้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าทำไมมันต้องมาอยู่ตรงเลเยอร์นี้ไม่อยู่ตรงอื่นสุดท้ายเป็นเลเยอร์ที่เรียกว่า end to end layer จากต้นทางถึงปลายทางจากปลายข้างหนึ่งของการสื่อสารผ่านโครงข่ายถึงปลายอีกข้างหนึ่งของการสื่อสารนั้นนะครับก็จะมีหน้าที่หลักที่อาจารย์หยิบยกเข้ามาใน end-to-end layer เราเรียกว่า flow control ควบคุมจังหวะในการส่งในการรับไม่เร็วไม่ช้าเกินไปโอเคนะครับสุดท้ายนะครับก็จะไปดูเรื่องของอุตสาหกรรมกันบ้างนะก็อุตสาหกรรมนะครับโครงข่ายแนวโน้มเป็นอย่างไรในอดีตเป็นอย่างไรโอเคนะครับวันนี้เป้าหมายอาจารย์ก็คือเราต้องการจะไปให้ครบทุกหัวข้อเลยยกเว้นหัวข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของแนวโน้มเพราะตรงนั้นเดี๋ยวพอหลังจากเรียนกันวันนี้อาจารย์จะให้การบ้านให้ไปดูวิดีโอนะครับเดี๋ยวจะมีวิดีโอที่โพสต์ขึ้นมาในคอร์สวิวให้กับพวกเรานะครับเข้าไปดูเสร็จปั๊บครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาดิสคัสกันว่ามุมมองที่เราได้จากการดูวิดีโอนั้นนะครับเราเห็นอะไรบ้างนะครับอัศดางมียกมือนะครับอัศดางมีคำถามไหมถ้ามีก็ได้เลยนะครับอัศดางนะครับหรือว่ายกมือค้างไว้ก็ถ้าเอามือลงก็ lower hand ได้นะครับโอเคนะถ้ามีคำถามเลยก็ได้เชิญได้ทุกเมื่อนะครับเอาเลยนะครับคำถามแรกที่อาจารย์ตั้งเป็นคำถามก็คือ layer architecture มีไปทำไมทำไมต้องออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบที่สร้างในรูปแบบนี้ด้วยออกแบบแบบอื่นไม่ได้เหรอที่คนเน็ตเวิร์กออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมเป็นชั้นๆ นะครับเพราะเป้าหมายคือเขาต้องการทำตัวนี้ครับเขาต้องการแบ่งหน้าที่การทำงานหน้าที่การทำงานคือ ability to function ability to function ความสามารถที่จะทำ function คือทำหน้าที่บางอย่างนะครับใน network มันเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่มากนะครับเรียกได้ว่าเป็น machine ที่ engineer ได้สร้างขึ้นมาแล้วมี dimension ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยสร้างมา machine เครื่องกลสร้างรถยนต์1คันก็จบที่รถยนต์ว่าต้องมีระบบอะไรบ้างโยธาสร้างตึก1หลังก็จบว่าตึกนั้นทั้งหลังประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จบเป็นหลังๆก็จบเป็นคันๆแต่ communication network system เป็น one machine ที่เชื่อมต่อทั้งโลกเข้าด้วยกันอยู่ใน machine ตัวเดียวกันอยู่ในระบบตัวเดียวกันมันมี dimension ที่ใหญ่มากและตอนนี้เราพูดถึง internet ที่เป็นการเชื่อมระหว่าง network ย่อยๆต่างๆเข้าหากันแล้วเราพูดถึง
interplanetary network คือการเชื่อมออกไปนอกโลกมนุษย์แล้วด้วยซ้ำเราใช้ communication network เป็นซิสเต็มหลักในการเชื่อมดังนั้นจะเห็นว่าถ้าระบบมันใหญ่และมีความซับซ้อนมากเพื่อให้ระบบมันฟังก์ชันได้มันทำงานได้มันจำเป็นที่จะต้องมีหลายฟังก์ชันเข้ามาทำงานประสานกันทำงานร่วมกันแต่จะให้แต่ละระบบย่อยๆที่มันต้องมาทำงานของใครของมันเนี่ยมันมาทำงานแล้วประสานร่วมกันออกมาได้ดีได้อย่างไรมันต้องจัดระเบียบความหมายของการจัดระเบียบในโลกของ communication network คือจัดเป็นชั้นจัดเป็นเลเยอร์แล้วมีการแบ่งแบ่งก็คือ decompose compose คือรวมกันเข้ามา decompose ก็เป็นการทำตรงกันข้ามแยกกันออกไปนะครับแยกความสามารถที่เราจะออกแบบให้ระบบมันต้องทำโน่นนี่นั่นเป็นฟังก์ชันต่างๆแยกออกมาเป็นย่อยๆนะครับแต่ละฟังก์ชันจับไปอยู่ในแต่ละเลเยอร์แยกกันมันจะได้ไม่เกี่ยวกันเพื่อทำให้ผมออกแบบเลเยอร์หนึ่งผมก็ไม่โดนกระทบโดยเลเยอร์อื่นที่มันอยู่ห่างจากผมมากเป็นต้นโอเคนะครับอันนั้นคือเป้าหมายแบ่งการทำงานออกมาเป็นส่วนย่อยแล้วจัดระเบียบของแต่ละส่วนย่อยๆเหล่านั้นตามระดับชั้นนี่คือเลเยอร์อาร์คิเทคเจอร์นะครับเราลองมาดูรูปแบบตัวอย่างของตัวเลเยอร์อาร์คิเทคเจอร์นะครับอันนี้อาจารย์เปลี่ยนสไลด์แล้วนะครับพวกเรายังเห็นตัวหน้าสไลด์โอเคนะครับเห็นละนะครับซึ่งอาจารย์ reference มาจากหนังสือนะครับของ professor ที่ MIT นะครับก็หนังสือมีให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับทางอาจารย์เขาเอาขึ้นเป็น PDF ไว้แล้วก็ชื่อ Principles of Computer System Design นะครับหนามากเลยเป็นหนังสือที่เรียกว่าเป็น dictionary นะครับอารมณ์ประมาณคือ500 700หน้าจำตัวเลขหน้าไม่ได้ชัดเจนแล้วนะครับก็เราลองหยิบยกมาใช้บางบทนะครับตรงนี้ในหนังสือของทาง professor นะครับตรงจุดนั้นเขาได้มีการแบ่งเลเยอร์ของการทำงานออกมาเป็น3ระดับระดับล่างสุดเป็นระดับที่เขาเรียกว่า link layerระดับบนสุดเป็นระดับที่เรียกว่า end to end layer แล้วก็ระบบระดับตรงกลางคือระดับที่อยู่ตรงศูนย์กลางเนี่ยเป็น network layer ซึ่งในการทำงานของแต่ละระดับนะครับจะมีการส่งข้อมูลลงมาเป็นทอดๆนะครับเอาล่ะทีนี้อาจารย์จะต้องชี้ให้พวกเราดูสักนิดหนึ่งนะครับแกนนอนในทาง networking จะเสมอเลยหมายถึง space ไม่ใช่อวกาศนะครับหมายความว่าเป็น space of locations นะครับแต่ละที่นะครับถ้าอยู่กันคนละตำแหน่งอันนี้ก็เป็น location หนึ่งอันนี้เป็นอีก location หนึ่งอันนี้เป็นอีก location หนึ่งโอเคนะครับในแกนนอนเราจะเขียนออกมาเพื่อเป็นตัวแทนของSpace. ในแกนตั้งสำหรับรูปที่เป็น Layer Architecture จะเป็นตัวแทนของแต่ละ Layer เหมือนกับที่เราได้เห็นตรงจุดนี้นะครับมี Layer ที่อยู่ด้านล่างนะครับเป็น Layer ต่ำแล้วก็จนกระทั่งไปถึง Layer สูงไต่ขึ้นไปตามลำดับตัวอย่างในส่วนของตรงจุดนี้เขายกตัวอย่างเกมออนไลน์นะครับณตำแหน่ง A กับตำแหน่ง B นะครับมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่2เครื่องนะครับโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ของตำแหน่ง A เนี่ยก็คือเป็นเกมเมอร์คือคนเล่นเกมนะครับเครื่องตำแหน่ง B นะครับเป็นออนไลน์เกมเซิร์ฟเวอร์นะ
รู้สึกมันจะมีดีเลย์ในการส่งไปหาพวกเรานิดหนึ่งเช่นอาจารย์เดี๋ยวลองซิงโครไนซ์เพื่อที่จับจังหวะว่าพวกเราเห็นเมื่อไหร่ว่าอาจารย์พูดต่อนะครับก็โดยอันนี้อาจจะเป็นเกมยิงอะไรเงี้ยนะคือมีการสู้รบแล้วคือมีการไฟร์โดยที่ต้องการจะยิงด้วยมันอาจจะมีพารามิเตอร์เพราะว่ายิงโดยมีคือใช้ปืนขนาดใหญ่แค่ไหนกระสุนอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นระดับ7ละกันความรุนแรงของอนุภาคการทำลายนะครับยิงไปที่ใครนะครับนี่ยิงเป้าหมายคือยิงไปลูซิเฟอร์เป้าหมายเพื่อที่จะไปทำอะไรคือทำกรรมก็มีเป็นอินพุตนะครับมีเป็นอินพุตต่างๆอินพุตของอะไรล่ะอินพุตของฟังก์ชันจินตนาการออกมาเป็นเกมนะอันนี้คือเรายิงนะยิงแล้วที่ยิงแล้วเราก็มีการระบุพารามิเตอร์ของการยิงนะครับแต่ว่าไอ้ตรงยิงเนี่ยมันยิงจากที่หน้าคอนโซลเกมฝั่งเราที่อยู่ณจุด A แต่เครื่องนะครับที่รันตัวเกมซึ่งเป็นออนไลน์เกมและนอกจากเรามันก็มีคนอื่นที่เล่นอยู่ด้วยนะครับเครื่องคอมที่ทำหน้าที่เป็นตัวให้บริการตัวเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นไอ้ฟังก์ชัน fire และ input ของฟังก์ชันนั้นจะต้องถูกส่งออกไปสุดท้ายเป้าหมายปลายทางคือต้องส่งไปยังตัวเกมเซิร์ฟเวอร์ได้ในการจะส่งไอ้ตัวฟังก์ชันพร้อมพารามิเตอร์ต่างๆของมันจากต้นทาง A ไปปลายทาง B ได้จะต้องผ่านหลายกระบวนการกระบวนการที่เขาพูดถึงตรงนี้คือกระบวนการที่เราเรียกว่าเป็นการทำ RPC ย่อมาจาก remote ก็ remote P คือ procedure เป็นขั้นตอนนะครับ call ตัว C ก็คือการเรียกให้ procedure นะครับมันการเรียกให้ procedure มันถูกทำงานโดย procedure นั้นเป็น procedure ที่อยู่ไกลออกไปอยู่ในที่อื่นอยู่ remote location ไม่ได้อยู่ณตำแหน่งเดียวกับเราโอเคนะครับก็เรียกตัว remote procedure call นะครับโดยไอ้ command ที่จะเรียก remote procedure call พอส่งผ่านตัว network ออกไปลงไปที่เช่นเราเล่นเกมก็ผ่านทาง Wi-Fi มันก็ต้องลงไปที่ตัวชิปเซ็ตของตัว Wi-Fi นะครับซึ่งมีการรันอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเน็ตเวิร์กเลเยอร์นะอินเทอร์เน็ตจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับแล้วลงไปที่ตัว Wi-Fi ซึ่งWi-Fi เป็นตัวเชื่อมจากเครื่องคอมของเราไวเลสเข้าสู่ access point นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นการเชื่อมจากจุดถึงจุดโดยตรงคำว่าโดยตรงก็คือเราใช้ภาษาว่าผ่านลิงก์นะครับเห็นก็คือจากเครื่องของเราแล้วก็มียิงปุ๊ด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 ออกไปแล้วก็มีเป็นตัว access point ที่คอยรับโอเคนะครับผ่านตรงจุดนี้ก็คือเป็นลิงก์ที่เป็นไวเลสลิงก์นะก็เพราะฉะนั้นในการที่จะทำแต่ละส่วนไล่ลงมาอินเทอร์เน็ตมันก็มีในเรื่องของข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเช่นพวกเราจะรู้จัก IP address นะSubnet mask ต่างๆทั้งหลายพวกนั้นนะครับที่จะต้องมีการคอนฟิกการคอนฟิกต่างๆพวกนั้นเนี่ยเป็นการระบุเข้าไปเพิ่มเติมจากอะไรครับจากตัวสีฟ้าที่เราต้องการจะส่งในตอนแรกนะครับตัวสีฟ้านั้นจะถูกเรียกว่าเป็นตัว data นะครับแล้วก็ในครั้งที่มีการเรียกลงมาในแต่ละกล่องที่อยู่ในแต่ละเลเยอร์แต่ละเลเยอร์ของใครของมันจะเพิ่ม header เพิ่มมี head ก็มี tail ส่วนหาง
ไบส่วนต้นหัวไบส่วนหางปลายนะครับของแต่ละเลเยอร์เข้าไปนะครับเช่นตรงนี้เพิ่มที่ end-to-end layer ก็เป็น end-to-end layer header end-to-end layer tail โอเคนะครับแล้วทั้งหมดก็ถูกส่งต่อลงมาเป็นทอดๆนะในทุกครั้งที่มีการส่งลงมาก็จะมีการเพิ่ม byte เข้าไปเพิ่มที่หัวที่ท้ายนะครับข้อมูลในส่วนที่เพิ่มเข้าไปในแต่ละ layer เหล่านี้เป็นข้อมูลที่ใช้ช่วยในการทำงานทำอะไรล่ะครับก็แล้วแต่ว่าแต่ละเลเยอร์เราออกแบบให้มันทำฟังก์ชันอะไรแล้วในการกระทำฟังก์ชันนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้างเพื่อประกอบในการทำฟังก์ชันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราจะเพิ่มเข้ามาเพื่อใช้ในการทำฟังก์ชันโน่นนี่นั่นเราจะเอาใส่เข้าไปเพิ่มกับตัว raw data ที่เราต้องการจะส่งไปนะก็ใส่ตอนหัวแล้วก็ header ใส่ตอนหางก็เป็นตัว tail นะครับของใครของมันใส่ลงมาเป็นทอดๆในการส่งพอเข้ามาถึงที่ตัวเช่น access point นะครับ access point ก็จะเอาขึ้นมาดูสิ่งที่มันจะดูคือมันจะดูแค่ของที่ถูกใส่เติมเข้าไปโดยเลเยอร์เดียวกันกับมันมันจะไม่ดูตัวไบต์ที่อยู่ข้างในเลยนี่คือเป็นกฎของเลเยอร์อาร์คิเทคเจอร์เลยนะครับเลเยอร์ไหนก็ดูแค่ไบต์ที่ใส่เข้าไปที่ส่วนเฮดเดอร์ส่วนของเทลของเลเยอร์นั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่ลิงก์เลเยอร์ก็จะดูแค่ลิงก์เฮดเดอร์แล้วก็ลิงก์เทลทำนองเดียวกันครับที่เน็ตเวิร์กเลเยอร์นะครับก็จะดูแค่ในส่วนของเฮดเดอร์ที่ถูกใส่ไปโดยโปรแกรมที่ทำหน้าที่ที่เราออกแบบเอาไว้ว่ามันจะต้องมาทำที่ network layer แล้วก็ end to end layer ก็ทำนองเดียวกันนะครับก็จะดูแค่นะครับตัว header แล้วก็ tail นะครับของใครของมันนะเดี๋ยวในรายละเอียดจะมีความชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับเมื่อเราลงไปพูดถึงว่าแต่ละ layer มันถูกวางเอาไว้ว่าให้มันทำฟังก์ชันอะไรทำหน้าที่อะไรแล้วในการทำหน้าที่ฟังก์ชันนั้นจำเป็นต้องใช้เฮดเดอร์อะไรเทลอะไรใช้ไบต์อะไรใช้ข้อมูลอะไรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของตัวไบต์ที่มีการใส่เพิ่มส่วนหัวส่วนหางเข้าไปสำหรับการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับในแต่ละส่วนนะครับก็ตอนเลเยอร์บนมีตัว data นะครับ data ส่งเข้ามาให้กับเลเยอร์ที่อยู่ข้างล่างถัดมานะครับตรงนั้นก็จะมีการเติมเช่นมีใส่ตัวว่าไอ้ตัว data นี้มาจาก source ที่ไหนต้องการจะไป destination ที่ไหนแล้วไปโดยใช้โปรโตคอลก็คือมาตรฐานในการส่งรับข้อมูลอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะแล้วก็พอลงมาอีกก็จะมีการเติมส่วนหัวส่วนหางต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเดี๋ยวในรายละเอียดของไบต์ต่างๆที่มีการเติมว่าในเลเยอร์ไหนจะเติมไบต์อะไรเข้าไปตรงนั้นไปเรียนกับอาจารย์ชัยเชษฐ์นะครับจะอยู่ในวิชา Data Communication นะครับก็อาจารย์ชัยเชษฐ์จะสอนแบบละเอียดยิบเลยนะครับ
ว่าในทางมาตรฐานมันมีการแบ่งกี่เลเยอร์แต่ละเลเยอร์มีการออกแบบให้ใส่ไบต์อะไรบ้างที่จำเป็นแล้วรูปแบบการใส่จะเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่เราจะแตะในตรงจุดนี้เราต้องการจะดูคอนเซ็ปต์นะครับให้เข้าใจมากเพียงพอแต่ไม่เน้นจังนะครับเข้าใจมากพอที่เราจะเอาความเข้าใจนี้ไปต่อยอดเพื่อทำการวิเคราะห์ตัวซิสเต็มของเน็ตเวิร์กว่ารองรับกับดีมานด์คือทราฟฟิกที่เข้ามาได้อย่างไรต้องมีการ manage อย่างไรถ้าจะ manage จะปรับที่ตรงจุดไหนอันนั้นคือสิ่งที่เราจะดูโอเคนะครับเวลาที่เราออกแบบตัวCommunication Network Protocol ความหมายของว่าเราออกแบบ Communication Network Protocol จริงๆแล้วคือการกำหนดว่าบิตที่1ให้มีความหมายว่าอะไรไบต์ที่2บิตที่3บิตที่4อะไรว่าไปมีความหมายว่าอะไรนั่นคือการกำหนดมาตรฐานโปรโตคอลนะครับ Standard Protocolนะstandard protocol ที่พวกเราคุ้นเคยเลยนะครับเช่นมีนะครับมีพวกเราถามเข้ามาพิมพ์อะไรก็ได้เอาพิมพ์กันเข้ามาได้เลยมีคำถามจากพี่วัดดีมากนะครับก็บอกว่า architectureลักษณะนี้ต่างจาก OSI model อย่างไรโอเคดีครับก็เป็นคำถามจากพี่วัดนะครับ OSI นะครับก็เป็นหนึ่งในมาตรฐานเปิดนะครับ Open Standard of Data Interchange ของการแลกเปลี่ยนตัว data นะครับซึ่ง OSI เป็นมาตรฐานของการแลกเปลี่ยนตัว data ที่ถูกกำหนดโดย ISO ตลกนะ ISO เป็นชื่อหน่วยงานนะครับ International Standard Organization แล้ว ISO กำหนดมาตรฐานหลายอย่างเลยหนึ่งในมาตรฐานที่ ISO กำหนดก็คือ OSI นะครับOSI ที่ถูกกำหนดโดย ISO ฟังดูงงนะครับก็เป็นมาตรฐานสำหรับการกำหนด Layer Architecture ซึ่งแตกต่างจากที่อาจารย์หยิบมาสอนโดยหลักก็คือในส่วนของ OSI มีการกำหนดว่ามีเลเยอร์อยู่ทั้งหมด7เลเยอร์7เลเยอร์ใครไล่ได้บ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับ7เลเยอร์ก็คือไล่จากเลเยอร์ล่างสุดเราเรียกว่าเป็นฟิสิคอลเลเยอร์นะขึ้นมาเป็นลิงก์เลเยอร์หรือว่า data link layer นะครับขึ้นมาอีกเป็น network layer ขึ้นมาอีกเป็นอะไรครับ transport layer ขยับขึ้นไปอีกเป็นอะไรครับ session layer อันนี้1 2 3 4 5นะครับ6 presentation layerแล้วก็สุดท้าย7เป็น application layer เห็นนะครับอันนี้คือตามมาตรฐานของ OSI นะครับสิ่งที่อาจารย์หยิบยกมาสอนในวิชานี้ชื่อวิชาคือ communication networkingcommunication networking หมายความว่าโฟกัสของอาจารย์อยู่ที่โครงข่ายการทำงานของโครงข่ายหลักจะอยู่ที่เลเยอร์3
ของถ้าตามมาตรฐาน OSI นะครับแต่โดยเนื้อของ Layer Architecture เราสนใจแค่การทำงานเฉพาะในส่วนของเราภายในกลุ่มขายเราไม่ได้เราต้องดูคนที่ติดกับเราด้วยนั่นก็คือต้องดูคนที่อยู่เหนือเรา1ระดับและต้องดูคนที่อยู่ใต้จากเรา1ระดับนะแต่นอกจากนี้ไม่ต้องไปดูนะครับคนที่อยู่เหนือเราจะมีศักดิ์ศรีของนี่คือบอสเป็นเจ้านายคนที่อยู่ใต้เราจะเป็นผู้รับใช้ servant แล้วเราเนี่ยอยู่ที่นี่เราอยู่ที่ตรงจุดนี้ไม่ใช่อเมริกานะครับอันนี้คือ we โอเคนะครับ us boss ของเราสั่งให้เราทำงานให้เขาส่งอะไรมาบางอย่างแล้วเราจะต้องทำให้เขา servant ของเรารับคำสั่งจากเราแล้วไปทำให้เราโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นแบบนี้เสมอนะครับทำนองเดียวกันถ้าว่าที่ presentation ก็คือนี่ก็จะเป็น boss แล้วก็คืออยู่ที่ตรงจุดนี้แล้วก็คือตรงนี้ก็จะเป็น servant มือจะเป็น relative โอเคนะคือแล้วแต่ว่าเราโฟกัสความสนใจอยู่ที่ไหนเห็นกลับมาที่คำถามของพี่วัดนะครับต่างกันยังไงต่างกันตรงที่เนื่องจากวิชานี้เราสนใจเน็ตเวิร์กเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยหยิบมาแค่3เลเยอร์ส่วนเลเยอร์อื่นๆไม่ได้เอาเข้ามาโอเคนะครับเพื่อเชื่อมโยงให้เห็นมากขึ้นก็คือเลเยอร์ที่เป็นฟิสิคอลคือเลเยอร์ที่ว่าด้วยเรื่องทางกายภาพจะส่งเป็นอิเล็กตรอนหรือว่าจะส่งเป็นโฟตอนส่งเป็นแสงหรือว่าจะส่งเป็นไฟฟ้านะครับส่งเป็น wireless electromagnetic wave นะครับนะคลื่นนะครับส่งไปแบบในอากาศผ่านแอนเทนานะครับand นะครับ transmitting antenna ไปยัง receiving antenna นะครับหรือจะส่งภายในท่อส่งไปในท่อก็คือเป็นท่อของการนำคลื่น wave guide นะแล้วก็มีตัวที่ยิง wave อัดเข้าไปในท่อนะครับหรือจะส่งแบบมีสายก็คือมาเป็นสายคู่ตีเกลียวนะครับเป็น twisted pairสายแลนอย่างเงี้ยนะครับหรือจะส่งไปเป็นโคแอกหรือจะส่งไปบน FX Fiber Optic แล้วแต่พวกนั้นเป็นโลกของกายภาพเป็น Physical นะครับที่จะได้เรียนในวิชาอื่นๆเต็มไม่หมดเลยนะครับแต่วิชาเหล่านั้นพอขึ้นมาถึงวิชาที่เป็น Network คน Network จะไม่สนเลยครับผมไม่สนว่าจะส่งโดยใช้ physical layer เป็นอะไรสิ่งที่ผมสนใจในแง่ของผมก็คือผมสนแค่เพียงว่า link มีจากต้นทางไปปลายทางแล้วผมส่งจากจุด A ไปจุด B ได้จบผมแฮปปี้ characteristic ของ link จะขึ้นกับประเภทของ physical media ที่ใช้ซึ่งเราจะโมเดลมันออกมาเป็นแค่เพียงว่าลิงก์นั้นคุณภาพโอเคหรือไม่โอเคบิตเออร์เรทเป็นอย่างไรลอสปรอบบิลิตี้ของข้อมูลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรดีเลย์ที่เกิดขึ้นหรือที่เราเรียกว่าเป็นเลเทนซีในการส่งข้อมูลแต่ละบิตออกไปเป็นอย่างไรนั่นคือ abstraction abstraction ก็คือการมองมันเป็นกล่องดำแล้วเราไม่สนใจอะไรที่อยู่ข้างในโอเคนะครับอ
คครับก็รู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตมันจะกระตุกสักนิดนึงตอนนี้พวกเรายังอยู่กันดีอยู่ไหมนะครับถ้ายังได้ยินเสียงยังได้ยินอยู่นะครับยังอยู่ครับโอเคครับนะครับก็เพราะฉะนั้นอันนี้คือ OSI นะครับแล้วก็ Layer Architecture ที่อาจารย์พูดถึงในวิชานี้อาจารย์หยิบมา3 Layer นะถ้าสนใจ Layer อื่น Physical Layer นะครับก็มีวิชาเพียบเลยของอาจารย์พานุวัฒน์ถ้าไปทางด้านของ Wireless นะครับของอาจารย์ดวงฤดีถ้าไปทางด้านของ Optical นะครับก็ลงได้นะไมโครเวฟอาจารย์ทับทิมนะครับเป็นต้นนะส่วนตัวที่อยู่ข้างบนตัวที่อยู่ข้างบนถ้าหากพวกเราสนใจก็อาจารย์บรรเฉลิมกับผมจะมีสอนอยู่ใน IoT Fundamentals จะเป็นวิชาเทอมหน้านะครับของพี่ปริญญาโทแต่ว่าพวกเราที่ทำซีเนอร์โปรเจกต์เกี่ยวข้องก็สามารถขออนุญาตลงได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะตรงนั้นเราก็จะขึ้นไปจนกระทั่งถึง application layer โดยที่ดูในทุก layer ที่อยู่ข้างบนและจะว่าไปเราดูสูงกว่า application layer นะครับต่อยอดขึ้นมาเป็น IoT platform เป็นต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นอีกวิชาหนึ่งนะก็เห็นในส่วนของทางไฟฟ้าสื่อสารตรงจุดนี้ก็คือในอดีตทั้งหมดที่เราเรียนมาผมเข้าใจว่าเราอยู่นี่หมดเลยผมเลยว่าสิ่งที่เราเรียนมาในอดีตน้อยมากน้อยมากเมื่อเทียบกับโลกของความเป็นจริงที่จริงพวกเราหลายคนก็คงเห็นแล้วตอนที่ไปฝึกงานมีโอกาสฝึกงานในบริษัททางด้านของสื่อสารเพราะว่าถ้าจะให้สร้างระบบของเน็ตเวิร์กสำหรับการสื่อสารโทรคมนาคมได้เราต้องรู้ครบขึ้นไปถึงเลเยอร์7นะครับเราจะมารู้แค่เลเยอร์1ไม่ได้นะครับแล้วก็วิชานี้ก็จะสอนเลเยอร์2 3 4นะครับเพิ่มเติมเข้ามาวิชา Data Com อาจารย์ชัยเชษจะปูพื้นขึ้นให้หมดเลย1ยัน7นะครับแต่ว่าอาจจะโฟกัสอยู่ที่เลเยอร์ที่อยู่ล่างๆนะครับขึ้นไปอย่างมากอาจจะแค่5นะแต่ว่าสูงกว่านั้นก็จะเป็นวิชาของทางจริงๆแล้วเป็นทางคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งเขาจะเรียนจากข้างบนลงมาของเราเรียนจากข้างล่างขึ้นไปนะครับแต่สุดท้ายต้องรู้หมดต้องมา merge กันนะเราถึงจะเห็นภาพรวมโอเคนะครับก็คืออันนี้จะเป็นในส่วนของคำถามนี้เราลุยต่อนะครับก็เดี๋ยวนะขออนุญาตเช็ค rating สักนิดนึงนะครับก็ถึงตรงจุดนี้ไม่ทราบว่าโอเคอยู่ไหมครับเขาก็โอเคก็อาจจะยกไม้ยกมือบอกอะไรกันนิดนึงนะครับมีคำถามอยากให้อยากได้ตัวอย่างของ transport layer โอเคดีครับนะครับก็อาจารย์ยกตัวอย่างนะครับก็จากโลกใกล้ตัวของพวกเราก็แล้วกันนะครับอินเทอร์เน็ตนะหน้าตาของอินเทอร์เน็ตนะครับใน transport layer เนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือ TCP นะครับย่อมาจาก transmission control protocol นะครับอันนี้คือ transport layer นี่คือ layer 4นะแล้วก็ถ้าในงานของเราตรงนี้คืออาจารย์เขียนย่อๆนะก็คือเป็น end to end layerโอเคนะครับ end to end layer network layer นะครับคือ layer 3ถ้าอินเทอร์เน็ตคือสิ่งที่เรียกว่า IP internet protocol นะครับแล้วก็ layer 2นะ layer 2เราต่อ LAN เงี้ยนะเสียบLAN นะครับถ้าว่าใช้ LAN จะเป็นแบบ LAN ไร้สาย LAN มีสายเนี่ยนะก็คือเป็น Ethernet นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างโอเคนะนี่ก็คื
มี TCP/IP แล้วก็วิ่งอยู่บน LAN นะครับเป็น Ethernet นะครับก็ถ้าก็เป็น LAN ไร้สายไอ้ตัว Ethernet เนี่ยก็จะเป็นมีเป็นมาตรฐานที่พวกเราอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมครับก็คือตัว Wi-Fi นะครับ 802.11 นะครับถ้าว่ารุ่นเก่าระดับหนึ่งก็ G นะครับหรือมี 802.11 N ใช่ไหมครับมี AC มีแรงต่างพวกนั้นก็คือเป็นในส่วนของมาตรฐานนะครับที่อยู่ใน Link Layer นะครับแล้วเว็บเหรอครับอาจารย์เว็บอยู่ไหนล่ะครับอ๋อเว็บอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วมีเว็บนะครับเว็บเนี่ยอยู่ในที่อยู่เป็น HTTP นะครับอันนี้จะอยู่ข้างบนแหละนะก็HTTP ก็ตรงนี้คือเป็นตัวเว็บก็เป็นเลเยอร์ที่อยู่บนขึ้นไปนะครับอยู่เหนือจาก TCPโอเคนะครับก็ถ้าหากว่าโอเคเราก็ยกมือนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันนะก็ได้อยู่นะครับขออนุญาตที่จะไปต่อนะครับดูทีละเลเยอร์นะครับเลเยอร์ที่1คือ link layer นะครับ link layer มีหน้าที่หลักคือ multiplex multiplex ก็คือการรวมสัญญาณรวม data stream ต่างๆที่มันเข้ามาจากหลากหลายที่นะครับจากต้นทางไปปลายทางนะเดี๋ยวอาจารย์จะย้อนกลับมาถามตรงจุดนี้นะครับว่าอย่าลืมนะครับของเราคือเราเรียน what เราเรียน how เราเรียน why เราเรียน why not อะไรต่างคำถามพวกนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะย้อนกลับมาถามพวกเรานะว่าทำไมนะครับเพื่อมาตั้งคำถามพวกนั้นกันนะครับก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับในเรื่องของการทำงานของ link player ซึ่งตัวอย่างจุดนั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอแชร์สกรีนนะครับจากอีกเครื่องหนึ่งเดี๋ยวนะขออนุญาตเพราะมันจะมีแอนิเมชันนิดหน่อยนะครับจะได้ดูแล้วเข้าใจได้ดีขึ้นนะอาจารย์จะต้อง stop sharing screen ของของตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ stop sharing ก่อนนะครับโอเคแล้วก็อาจารย์มาแชร์จากอีกเครื่องนะดูนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวมีสกรีนมีแชร์เข้ามานะโอเคครับก็อาจารย์ขอแชร์สกรีนนะครับเอาเป็นให้เห็นทั้งหมดของสกรีนเลยก็แล้วกันโอเคนะฮะตอนนี้น่าจะเห็นสกรีนแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูในเรื่องของลิงก์เลเยอร์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะต้องสวิตช์ไมโครโฟนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะต้องมิวต์เครื่องนี้แล้วไปอันมิวต์อีกเครื่องก่อนโอเคตอนนี้ยังได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์เพิ่งสวิตช์ไมโครโฟนมาถ้าได้ยินช่วยบอกสักนิดหนึ่งครับนะได้ยินครับขอบคุณมากครับนะครับก็เราลองมาดูตัวลิงก์เลเยอร์นะครับ
ก็นี่ทำไมให้มันเป็นจอใหญ่นะโอเคนะครับก็มองเห็นอยู่นะครับเทคโนโลยีอันที่หนึ่งของการรวมสัญญาณเรียกว่าเทคโนโลยี Circuit Switching โดยใช้ Time Division Multiplex เป็นการ Multiplex โดยแบ่งกันไปทางเวลาผลัดกันไปคนละทีโอเคนะครับ TDM หรือที่เรียกว่า TDM นะให้ดู Animation ก่อนนาย A ต้องการส่งให้กับนาย A B C D ต้องการส่งให้ B C D ตามลำดับนะครับวิธีการส่งก็คือ A จะส่งนะครับ B ส่ง C ส่ง D ส่งส่งเป็นรายคาบตามลำดับ A B C D ส่งมาบนลิงก์ลิงก์จะถูกแทนได้ด้วยสายผ่านโอเคนะครับก็คือสายพานเหมือนสายพานการผลิตอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะนะครับแล้วสายพานนี้ก็จะหมุนนะครับเพื่อขับเคลื่อนนะครับข้อมูลที่ A ส่งมา B ส่งมา C แล้วก็ D ตามลำดับนะครับจากต้นทางทางซ้ายไปถึงปลายทางทางขวานะพอถึงปลายทางปั๊บนะครับสิ่งที่ receiver ปลายทางอยากจะได้ก็คือเอาล่ะก็ข้อมูลของ A A ก็เอาไปข้อมูล B C D ต่างคนต่างก็เอาข้อมูลของตนเองไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือหน้าที่การทำงานของสิ่งที่เรียกว่า T D M Time Division Multiplex นะครับคีย์เวิร์ดก็คือเป็นการส่ง data รายคาบรายคาบตรงนี้อาจารย์เลยเขียนเห็นไหมว่าก็คือมีเป็นช่องว่างเว้นเอาไว้ให้ด้วยนะครับว่าโอเคนั่นคือเป็นรอยต่อของแต่ละคาบของการส่งนะครับ A B C D จากทางซ้ายไป A B C D ทางขวานะครับของใครของมันนะอันนี้แบบที่หนึ่งนะครับ periodic data transmission แล้วแต่ละสล็อตของการแบ่งเวลาเราแบ่งด้วยขนาดที่เท่ากันนะทีนี้ผมให้ดูเทคโนโลยีที่สองนะครับเราจำภาพภาพนี้เอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดูเทคโนโลยีที่2นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะย้อนกลับมาถามความแตกต่างเทคโนโลยีที่2คล้ายๆกับแบบแรกเป็นเทคโนโลยีของการส่งนะครับผ่านลิงก์โดยมีการมัลติเพล็กซ์ที่ลักษณะแตกต่างจากแบบแรกประเด็นสำคัญคือเมื่อกี้เป็น periodic ตอนนี้ไม่ periodic A B C D นะครับต้องการจะส่งเราลองดูภาพนะครับ A B C D ใครมีอะไรจะส่งก็ส่งอยากส่งเมื่อไหร่ก็โยนลงมานะครับแล้วมีไอ้นี่ครับมีเป็นถังอยู่หนึ่งถังเป็นถังที่จะเจาะรูเอาไว้นะครับแล้วก็เจาะรูเพื่อให้มันมีรั่วก้นมันรั่วรั่วลงบนสายพานโอเคนะครับแล้วก็พอมันมีของรั่วลงมาจากก้นถังลงสายพานมันก็จะถูกส่งต่อไปยังปลายทางตามลำดับอ่ะเราเห็นข้อแตกต่างของ2อันอะไรบ้างครับนะครับก็ผมก็มีใครเห็นอะไรบ้างเชิญเลยไมโครโฟนเลยครับไมโครโฟนเลยนะครับภาพนี้กับภาพแรกนะครับภาพนี้เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า ATM Synchronous Transfer Mode นะครับแล้วก็ภาพแรกเป็นภาพที่เรียกว่า TDM Time Division Multiplex นะครับปูเป้เชิญก่อนเลยผู้โชคดีจากการ Randomize นะครับเห็นความแตกต่าง ATM น่าจะประหยัดครับไปพูดนิดนึง
หมายถึงแบบว่ามันใช้แบนด์วิดต์น้อยกว่าไหมคะได้นะก็ครูเป้มีพูดเรื่องของแบนด์วิดต์นะครับซึ่งแบนด์วิดต์ในที่นี้ก็เป็นประเด็นที่ดีนะครับก็คือเรื่องของการใช้สายพานนะครับและสายพานคือเป็นลิงก์ว่าสายพานปั่นไปเร็วทางไหนนั่นคือเป็นตัวแทนของแบนด์วิดต์นะมันก็คือจะส่งไปได้ช้าได้เร็วแค่ไหนนะครับมีอะไรอีกไหมครับเชิญต่อเลยครับคุณเป้ครับที่เราเห็นข้อแตกต่างของแบบแรกกับแบบที่สองไม่รู้ค่ะครับเชิญเลยครับเชิญเลยนะเดี๋ยวอาจารย์ลอง randomize คนต่อไปนะครับปรากฏว่าเป็นวันชนะครับวันชนะวันชนะครับเชิญเลยครับพูดดังนิดนึงความเป็นไม่เป็นคาบนะครับอะไรนะครับโทษทีไม่ได้ยินช่วยพูดดังนิดนึง ATM จะไม่เป็นคาบโอเคดีครับก็คืออันนึงไม่เป็นคาบซึ่งจริงๆแล้วตอนที่เราดีไซน์ ATM นะครับก็คือคนยุคผมนี่แหละก็คือเราดีไซน์ ATM โปรโตคอลเป้าหมายหลักก็คือเราอยากที่จะเอื้อให้เกิด flexibility ไม่ต้องการที่จะให้ตัว sender receiver ต้องมาส่งตามลำดับเป็นรายคาบเท่านั้นเพราะว่าในทางปฏิบัติมันมีซอสของทราฟฟิกที่มันไม่จำเป็นว่าจะอยากส่ง Data เหมือนกันพร้อมๆกันเป็นปริมาณที่เท่ากันนะครับอันนั้นก็คือเป็นประเด็นหลักที่เราก็เลยพยายามออกแบบว่าเฮ้ยอย่างนี้ต้องให้ส่งมาใครอยากส่งเมื่อไหร่ก็ส่งมานะครับดีครับขอบคุณมากครับนะครับวันชนะมีต่อไหมถ้าต่อก็ได้เลยนะครับงั้นอาจารย์ก็จะลองแรนดอมไหมต่อไปนะครับเชิญเลยครับวันชนะครับเดี๋ยวยังตอบเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะพงพิสูจน์แรนดอมไหมมาเจอพงพิสูจน์นะครับก็เชิญเลยครับเห็นความแตกต่างของ2ตัวนี้ยังไงบ้างนะครับผมพิสูจน์ต้องอันมิวก่อนนะครับครับได้ยินเสียงชัดเจนครับเชิญเลยครับรีซีเวอร์รู้ได้ไงว่าข้อมูลอันไหนที่เป็นของตัวเองเป็นประเด็นที่ดีมากนะครับผมพิสูจน์มีการพูดว่าเอ้าจานอย่างนี้จะรู้ได้ไงว่าข้อมูลอันไหนเป็นของใครอ่ะว่าจะรู้ได้ไงอันไหนเป็น A B C D นะครับแล้วผมพิสูจน์คิดว่าในรูปนี้เนี่ยรู้ได้ยังไงว่าไหนเป็นของใครดูจากแต่ละแพ็คเกจมันน่าจะมีหัวท้ายที่แบบระบุว่าครับว่าอันไหนของ A B C D โอเคถูกต้องเลยครับนะครับก็คือเราจะใช้ถ้าหากว่าในรูปนี้คือใช้สีในความหมายตอนที่เรา implement ลงโปรโตคอลเราจะใช้เป็น header นะครับเพื่อที่จะบอกถึง address นะบอกที่อยู่ว่าอันเนี้ยเป็นแพ็กเกจที่มาจาก source address อะไรคือ sender ตัวไหนและไปสู่ receiver คือ destination address อะไรคือปลายทางนะครับอันนั้นคือเป็นความหมายว่าก็คือมันมีสีที่เราระบายให้แตกต่างกันนะครับโอเคดีมากครับนะครับก็เพราะฉะนั้นไปถึงปลายทางเนื่องจากว่ามันไม่มีลำดับชัดเจนเพียงก็ต้องอาศัยการอ่านจากสีแล้วค่อยแยกแยะโอ้นี่เป็นประเด็นใหญ่มากเลยนะไอการอ่านสีไอเฉพาะเรื่องสีเนี่ยหัวจะให้พูดสัก3ชั่วโมงยังพูดได้นะครับเพราะสีที่จะระบายจะเอาเฉดสีเมื่อกี่สีดีนะครับจะเอากี่เฉดเพื่อระบุให้ได้ถึงกี่คนกี่คู่ของการสนทนาอันนี้เป็นประเด็นที่ใหญ่มากนะครับมีใครที่รู้บ้างว่าเฉดสีคือนะครับเฉดสีคือ address ไหนๆก็คือให้ดูอันถัดไปเป็นประกอบด้วยเลยนะเดี๋ยวอาจารย์ไปดูอันถัดไปนะอันนี้คือเป็น ATM มีการเติมสีคือเติม address ลงไปนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับ
เดี๋ยวให้ดูอันถัดไปอันถัดไปคืออินเทอร์เน็ตครับอินเทอร์เน็ตทำงานแบบนี้ครับนิยามการทำงานของอินเทอร์เน็ตเวลาที่มันมัลติเพล็กซ์การส่งสัญญาณนะครับ asynchronous data transmission ครับใครอยากส่งอะไรเมื่อไหร่ก็ส่งแต่ที่ต่างจากเมื่อสักครู่คือขนาดของ data ที่ส่งเมื่อสักครู่นี้นะครับ ATM ขนาดถูกกำหนดว่าต้องเท่ากันแต่อินเทอร์เน็ตบอกว่าขนาดไม่ต้องเท่ากันก็ได้นะครับแต่สียังคงมีอยู่เพราะเป็น asynchronous data transmission ต้องใช้สีมาช่วยในการบอกต้นทางปลายทางต้องใช้ address มาช่วยในการบอกไม่สามารถระบุจากตำแหน่งว่าใครเป็นลำดับ1 2 3ได้เหมือนกับในยุคในโลกของ TDM โอเคนะครับก็อันนี้อินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้เอาล่ะอันนี้คือการทำงานของเทคโนโลยีหลัก3อันที่มีใช้อยู่ในโลกของความเป็นจริงเลยนะครับก็คือเรารันในปัจจุบันเนี่ยด้วยทั้ง3เทคโนโลยีเลยครับนะครับก็มีทั้ง TDM เราก็ยังใช้อยู่นะครับมีทั้ง ATM Fiber to the Home เนี่ยโปรโตคอลที่อยู่ข้างในเป็น ATM นะครับเวลาที่ส่งจุดนั้นออกมานะครับ IP อินเทอร์เน็ตซึ่งพวกเราใช้กันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับหน้าที่การทำงานของทั้ง3ส่วนก็คือใช้มัลติเพล็กซ์data stream จากหลายเซนเดอร์ไปหลาย receivers ผ่านลิงก์อันเดียวกันนะครับคำถามที่อาจารย์ชวนคิดก็คือทำไมต้องมัลติเพล็กซ์ด้วยล่ะ why มัลติเพล็กซ์ใครพอจะมีความคิดเห็นตรงจุดนี้ไหมครับเชิญเลยนะครับ why multiplex ทำไมต้อง multiplex ด้วยเราจะมีการสุ่มผู้โชคดีนะครับผู้โชคดีนะครับจาก My Course View นะครับก็ธนวัฒน์ครับอาจารย์อ่านชื่อถูกไหมนะครับธนวัฒน์ครับคิดมีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับว่าทำไมมันต้องมีการมัลติเพล็กซ์ด้วยผมคิดว่าถ้าไม่มัลติเพล็กซ์อะครับมันจะส่งได้ช้าคือการส่ง1ครั้งเนี่ยมันจะส่งได้ปริมาณไม่เยอะเท่าการทำมัลติเพล็กซ์ฮะก็คือจะทำให้ส่งได้คุ้มมากขึ้นใช่ไหมนะครับเพราะว่าหน้าที่จะส่งของหลายๆคนไปพร้อมๆกันเลยใช่ไหมครับนะครับดีครับอาจารย์เสริมในส่วนของที่เรามีการแสดงความเห็นมาเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งก็คือที่เราจะต้องรวมสัญญาณรวม data stream กันเข้ามาก็เพราะว่าลิงก์ในทางปฏิบัติมันมักจะต้องถูกsharing ต้องแบ่งกันใช้คือเดี๋ยวอาจารย์พูดใหม่อีกทีสิทำไมต้องแบ่งใช้นะคืองี้เราซื้อโทรศัพท์มือถือมาอย่างเงี้ยเราแบ่งกันใช้ไหมกับคนอื่นไม่นะเราใช้ส่วนตัวถูกไหมแล้วคอมพิวเตอร์ของเราอะเราแบ่งกันใช้ไหมก็ตอนนี้ก็เหมือนจะไม่นะแล้วรถยนต์นะที่บ้านมีรถเนี่ยก็คือเรามีรถส่วนตัวเลยไหมหรือว่าก็อ่ะอันนี้คือถือว่าเป็นรถของครอบครัวแล้วก็อันนี้พ่ออาจจะไปใช้อันนี้เราอยากจะยืมไปใช้อะไรเงี้ยคือเมื่อไหร่ที่เราจะต้องแบ่งใช้อะครับอะไรมันเป็นปัจจัยที่จะทำให้เราสุดท้ายรู้สึกว่าเฮ้แบ่งกันแชร์ริ่งกันคุ้มกว่าอะไรคือปัจจัยตรงจุดนั้นนะครับมือถือไม่กี่พันซื้อเองเลยแล้วกันของใครของมันใช่ไหมแต่ถ้าว่าของมันยิ่งใหญ่แล้วมันยิ่งมีราคาแพงมันเริ่มมีมูลค่ามากขึ้นหรือมีจำกัดแล้วมันไม่สามารถที่ขยายออกมาได้เพิ่มจำนวนได้ไอ้อย่างนี้ต้องแบ่งใช้นะครับเพราะฉะนั้นที่เราต้องมีการ multiplex ก็เพราะว่า link
ในหลายกรณีมัน expensive ตรงนี้เราดูจากซ้ายไปขวาเนี่ย15เซนติเมตรนะครับระยะทางแต่พูดอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลใช่ไหมครับจากซ้ายมาขวาเนี่ยมันอาจจะ10กิโลเมตรก็ได้นะครับมันอาจจะ40กิโลเมตรก็ได้นะครับซึ่งท่อที่มีความยาว10กิโลเมตร40กิโลเมตรมันก็มีต้นทุนในการสร้างเมื่อวานนี้พูดให้ฟังว่าท่อของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช่ไหมครับพาดผ่านสาย OPGW Open Ground Wire นะครับสายนิวทรอลแล้วฝังไฟเบอร์ออปติกสอดเข้าไปในตัวแกนเหล็กข้างในด้วยนะครับมูลค่าการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ที่มูลค่าของ Civil Work งานทางโยธาในการที่จะต้องสร้างโน่นนี่นั่นสมองทางวัสดุอะไรต่างๆนะครับซึ่งกว่าจะได้ลิงก์มา1เส้นเนี่ยมันต้อง invest งั้นถ้า invest มีมูลค่าสูงอย่างนั้นจะมายึดให้คนเดียวใช้ก็ไม่คุ้มต้อง multiplex ให้หลายคนมีโอกาส sharing กันเข้ามาใช้รูปแบบการ sharing ตรงจุดนี้ก็คือแชร์ทางเวลาโอเคนะครับแชร์ทางเวลาผลัดกันใช้คนละเวลานอกจากผลัดกันใช้กันคนละเวลาก็มีผลัดกันใช้ที่คนละความถี่ใช่ไหมครับ frequency division multiplexing เป็นต้นหรือที่เราเรียกว่า channel ใช่ไหม channel นะแบบ wifi แต่ละ channel เป็นต้นนะครับก็ channel ใคร channel มันนะแล้วเราส่ง channel นี้กับ channel นั้นอะไรเงี้ยก็คือมันก็เป็นคนละ channel นะครับคนละ channel คนละความถี่นะหรือว่าคลื่น 5G ก็มีใช้หลายย่านของสเปกตรัมแต่ละสเปกตรัมก็มองเป็นท่อของใครของมันถูกไหมครับนะก็เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้รูปที่เขียนเป็นสายพานนะครับสิ่งที่อาจารย์ให้มองก็คือมันอาจจะเป็น1ท่อที่มาจาก1แบนด์ของสเปกตรัมหรือ1 channel นะครับแล้วก็ใน channel นั้นนะครับถึงมันจะถูกซอยย่อยตาม FDM Frequency Division Multiplex มาแล้วแต่มันก็ยังมีมูลค่าสูงอยู่จะใช้ให้คุ้มก็ยังซอยลงไปได้อีกเป็นซอยทางเวลาโอเคนะครับก็คือมีการซอยหลายแบบนะครับก็ถึงจุดนี้มีใครอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปตรงจุดนี้ไหมครับถ้าไม่มีอาจารย์จะถามเท่าเก่านะครับคือไม่ใช่จะไปต่อจะถามนะก็เห็นรูปถังที่มีก้นรั่วไหมครับคำถามของอาจารย์ถึงพวกเราก็คือเราคิดว่าถังที่มีก้นรั่วมีไว้ทำไมครับ why ทำไมต้องมีไอ้ถังนี้ด้วยมีใครที่คิดว่าอยากจะเดาไหมครับเชิญเลยนะครับทำไมต้องมีถังเจอเลยนะครับเชิญเลยนะครับอภิวัฒน์นะครับพี่วัฒน์เชิญเลยครับคิดว่าน่าจะป้องกันการแออัดของการจราจรครับแบบว่าถ้าเราไม่มีถังกันก็คือเหมือนกับใครอยากจะส่งอะไรก็ส่งแล้วมันจะไปโอเวอร์โหลดตัวลิงก์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับถูกต้องเลยนะครับก็คือถังเป็นตัวแทนของสิ่งที่เราเรียกว่าบัฟเฟอร์นะครับบัฟเฟอร์เนี่ยในทางไฟฟ้าของเราบัฟเฟอร์ไว้ใช้ทำอะไรนะบัฟเฟอร์ก็คือเอาไว้ใช้เป็นตัวกันถูกไหมนะครับตัวกันระหว่างโลก2โลกนะครับที่อาจจะมีความต้องการเช่นโลกทางเซนเดอร์ต้องการจะส่งอะไรเข้ามาอัดเข้ามาเต็มไปหมดคือพร้อมกันนะครับแต่ว่าสายพานมันปั่นไปด้วยสปีดค่าหนึ่งของมันถ้าไม่มีถังเพราะฉะนั้นเซนเดอร์ที่ไม่ได้มีการนัดแนะกันแบบรายคาบเหมือนกับใน TDM circuit switching ก็มีโอกาสที่มันจะมาคอลไลด์กันส่งมาพร้อมกันแล้วก็เลยทำให้มันโอเวอร์ฟลูว์มันล้นปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือdata loss ครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการมีถังตรงจุดนั้นก็เพื่อที่จะเอาไว้
รองรับกับ Search of Demand การเข้ามาทะลักเข้ามาพร้อมๆกันเก็บเอาไว้ในถังแล้วถังค่อยๆปล่อยก้นรั่วของถังต้องออกแบบมาให้พอดีกันกับอัตราการปั่นของสายพานนั่นก็คืออัตราการส่งข้อมูลของลิงก์นั่นเองโอเคนะครับนั่นคือเหตุผลของการที่จะต้องมีบัฟเฟอร์แล้วทำไมแบบแรกที่เราดูไม่ต้องมีบัฟเฟอร์ TDM ทำไมไม่ต้องมีบัฟเฟอร์ของแบบแรกไม่ต้องมีบัฟเฟอร์ก็เพราะว่ามีการตกลงกันล่วงหน้าแล้วว่าลำดับการส่งของใครเป็นอะไรและลำดับการส่งกับอัตราการส่งของแต่ละคนถูกกำหนดไว้เป็นมาตรฐานของโปรโตคอลนั้นๆอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับไฟเบอร์ออปติกที่เราวิ่งกันเนี่ยเราวิ่งด้วย2อันหลักๆก็คือเป็น WDM แล้วก็ SDH นะครับชื่อย่อ SDH ชื่อจริงคือ Synchronous Digital Hierarchy นั่นคือ SDHนะครับ synchronous digital hierarchy นะครับ synchronous บอกว่ามันซิงกันมัน synchronize กันพูดง่ายๆคือเป็นอย่างรูปนี้เป๊ะทุกประการโอเคนะนะครับ digital หมายความว่าส่งเป็น digital ส่งเป็น bit ส่งเป็น byte ของข้อมูลนะครับ hierarchy ก็คือเป็นลำดับชั้นนะมี hierarchy นะครับลำดับชั้นในตรงนี้มีความหมายว่าเป็นขนาดขนาดของกล่องที่ A B C D จะส่งขนาดของ data ที่จะส่งแล้วส่งลงมายังตัวที่อยู่บนสายพานแต่ละส่วนต้องมีขนาดเท่าไหร่เช่น SCH เราจะมีพูดถึงนะครับจะลอง search อย่างรวดเร็วนะพวกเราจะได้เห็นSDH นะครับ Synchronous Digital Hierarchy โอเคเนี่ยอันนี้ SDH นะครับอุ๊ปส์เดี๋ยวผิดนะโอเคเนี่ย SDH นะของ optical networking นะครับ SDH อันนี้นะครับโอเค synchronous digital hierarchy นะครับเป็นมาตรฐานของอัตราการส่งข้อมูลโดยที่มีการ multiplex ก็คือรวมกันจากท่อที่มีขนาดอัตราการส่งข้อมูลเล็กแล้วก็ค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตามลำดับที่กำหนดเอาไว้ในมาตรฐานนะครับดูซิว่าตรงนี้มีรูปให้กับเราดูไหมนะครับอาจารย์จะหารูปที่เป็น basic rate ปุ๊บต้องมีอย่างแน่นอนโอเคนะครับอันนี้คือเป็นในส่วนของที่กำหนดเอาไว้ในมาตรฐานว่าขนาดของ data ที่มันถูก multiplex กันขึ้นมารวมกันตามลำดับจากท่อเล็กเป็นท่อที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับมีมาตรฐานของประเทศไทยเราใช้ตามยุโรปคือมาตรฐาน SDH ถ้าเป็นทางอเมริกาเนี่ยก็จะใช้เป็น SONET นะครับกำหนดแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเพื่อให้แข่งขันกันเพราะไม่อยากจะแบ่งเขาแบ่งจะแบ่งค่ายนะค่ายใครให้มันนะครับของประเทศไทยเราเลือกใช้ไม่ใช่เลือกตามอเมริกาเราเลือกตามยุโรปจะเป็น SDH นะครับก็จะมีการกำหนดออกมาว่าเช่น STM 0นะครับSTM 1 STM 4 STM 16แล้วก็ไล่ไปนะครับขนาดของอัตราในการส่งข้อมูลเนี่ยเท่ากับกี่กิโลบิต per second เช่นที่ STM 0ก็จะอยู่ที่ประมาณ50เมกะบิต per second
STM 1จะอยู่ที่ประมาณ155 Mbps นะครับแล้วก็ STM 4 16แล้วก็ไล่ไปนะครับถ้าว่าขึ้นไป STM 6 14ก็จะเป็น10 Gbps นะผมเข้าใจว่าประเทศไทยตัวใหญ่สุดถ้าผมเข้าใจไม่ผิดจะอยู่ที่ STM 64นะครับสูงกว่านี้เราไม่ได้ใช้เป็น SDH มาส่งแล้วเราใช้เป็น WDM แทน Wavelength Division Multiplex นะครับหรือว่าใช้เป็น DWDM แทนอยากรู้รายละเอียดไปเรียนกับอาจารย์ดวงฤดีนะครับline rate ก็คือที่ส่งออกไปจริงเท่ากับเท่าไหร่นะครับแต่ที่ carry ตัว load ซึ่งจะจ่ายตังค์ให้กับเรานะครับหรือที่เราเรียกว่า payload payload คือ data แต่ data จะส่งเนี่ยนะมันต้องแปะ header แปะ tail ถูกไหมมีแปะหัวแปะหางเข้าไปทำให้นะครับขนาดทอดเราได้51840ในกรณีของ STM 0แต่ใน51840เนี่ยพอหักส่วนหัวกับส่วนหางต่างๆทิ้งไปปั๊บเหลือที่ส่ง data ได้จริงแค่50112โอเคนะครับอันนี้ก็คือส่วนแตกต่างเป็นส่วนที่เราต้องมีการ add byte เพิ่มเข้าไปนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นในส่วนของตัวขนาดของท่อเราก็จะเห็นว่า STM 0ขนาดเล็กนะครับ3ท่อรวมกันกลายเป็น1 STM 1นะครับแล้ว STM 1 4ท่อถึงค่อยมาเป็น STM 4แล้วก็ไล่ไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่เห็นท่ออยู่ในรูปนี้นะจริงๆแล้วในทางปฏิบัติมันเป็น hierarchy นั่นก็คือพอมันรวม senderจาก STM 0นะครับรวมกันแล้วกลายเป็น STM 1หลายๆ STM 1ก็จะถูก multiplex อีกชั้นหนึ่งกลายเป็นตัวที่สูงขึ้นไปตามลำดับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นภาพสายพานในทางปฏิบัติที่เราใช้จริงๆก็คือจะมีการรวมกระแสน้ำเล็กแล้วใหญ่ขึ้นในแต่ละจุดของโครงข่ายตามมาตรฐานโอเคนะครับก็วันนี้ได้แนะนำพวกเรานะครับในฟังก์ชันหลักของเรื่อง Link Layer ซึ่งหน้าที่ของ Link ก็คือ Link Layer คือรวมสัญญาณเรารวมที่ตอนส่งและที่ตอนรับเราต้องแยกมี Multiplex ที่ตอนส่งต้องมี D-Multiplex มี Max ก็ต้องมี D-Max โอเคนะครับที่ปลายทางและเพื่อให้สามารถ demultiplex ได้แยกว่าเป็นของใครได้มีอยู่2รูปแบบรูปแบบที่1ตกลงกันไว้ก่อนเลยเป็นรายคาบในมาตรฐานอันนี้ที่เรามีการ synchronize กันเช่น SDH กับไม่มีการ sync กันเป็น asynchronous เช่น ATM นะครับหรืออินเทอร์เน็ตส่วนที่ต่างกันระหว่าง ATM กับอินเทอร์เน็ตก็คือขนาดนะครับขนาดของ ATM ถูกออกแบบมาโดยอ้างอิงกับขนาดของ SDH ว่าขนาดต้องฟิตลงไปที่ตัวท่อตรงจุดนั้นได้พอดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยออกแบบให้ขนาดมันฟิกซ์นะครับ53ไบต์เป็น43ไบต์เพย์โหลด5ไบต์เฮดเดอร์นะอินเทอร์เน็ตขนาดของแพ็กเกจ vary ได้นะครับก็ flexible มากกว่าเพราะว่าเราถ้าอยากจะส่ง data เยอะเราก็ใช้เป็นขนาดแพ็กเกจใหญ่ถ้าจะส่ง data นิดเดียวเราใช้เป็นแพ็กเกจเล็กนะครับก็จะมีความคุ้มค่าในการส่งมากขึ้นเพราะเหมือนกับที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเวลาที่เรามีความเร็วของ link สุดท้ายความเร็วของ link มันค่าหนึ่งแต่ที่เราเอามาใช้ได้มันต้องหักส่วนที่เป็นโอเวอร์เฮดส่วนหัวส่วนหางทิ้งไป ATM นะครับ43ไบต์เป็นเพย์โหลด5ไบต์เป็นเฮดเดอร์เพราะฉะนั้นคิดออกมาเป็นโอเวอร์เฮดประมาณสัก 7% นะครับเขาบอกว่ามันเยอะเกินโอเวอร์เฮด 7% นะก็อินเทอร์เน็ตโอเวอร์เฮดน้อยกว่านั้นได้มากเพราะว่า payload
นะครับมีขนาดใหญ่ขึ้นไปเป็นพันไบต์ก็เป็น K นะครับก็ยังสามารถที่จะทำได้ไม่ต้องเป็น53ไบต์นี่ขึ้นไปเป็น20เท่านะครับก็สร้างความคุ้มค่าในการที่จะส่งมากกว่านะแต่ว่าความคุ้มค่าตรงจุดนั้นแลกมานะครับไม่มีอะไรได้มาฟรีๆในทางเน็ตเวิร์กเวลาที่เราออกแบบนะครับขนาดที่ vary ได้ถามบ้านแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าขนาดมันเท่ากับเท่าไหร่คำตอบก็คือขนาดเท่าไหร่ต้องใส่ไว้ที่ header ของแพ็กเกจนั้นด้วยเพื่อให้ปลายทางมันถึงจะรู้ว่าแพ็กเกจนี้ยาวแค่ไหนคำว่าต้องใส่เข้าไปว่าแพ็กเกจ length เท่ากับเท่าไหร่ก็แสดงว่าเราต้องเสียไบต์เราต้องแลกมาการที่เราอยากจะได้ฟังก์ชันของการทำ variable size slot ต้องแลกมาเอามาแลกว่าจะเอามา2ไบต์เอามาแลกแล้วแลกมาคุ้มไม่คุ้มเงี้ยนะครับทุกอย่างเป็นเรื่องของการคำนวณหมดเวลาที่เราออกแบบตัวเน็ตเวิร์กนะครับก็ถ้าหากว่าตรงจุดนี้เราไปดูใน data pointอาจารย์เทเชียจะมีการคำนวณโน่นนี่นั่นเพื่อดูเราเรียกว่าเป็นโปรโตคอล efficiency ประสิทธิภาพของแต่ละโปรโตคอลซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการคิด payload คิด overhead แล้วสุดท้ายว่าคือมันออกมาแล้วคือกี่เปอร์เซ็นต์เห็นนะก็บอกเป็นไอเดียกับพวกเรานะครับแต่ว่าตรงนี้ผมมีชวนคิดแล้วก็ตั้งเป็นคำถามแล้วเราลองไปค้นดูเพิ่มเติมได้นะครับก็คือทำไม ATM ขนาดถึงฟิกซ์ทำไมฟิกซ์53ไบต์ทำไมอินเทอร์เน็ตมันถึงแวรี่แล้วแวรี่จากไหนถึงไหนได้ครับมีข้อดีข้อเสียในทางปฏิบัติอย่างไรซีเรียสหรือไม่ซีเรียสนะครับเป็นอย่างอื่นได้ไหมทำไมไม่เป็นอย่างโน้นอย่างนี้ลองตั้งคำถามแชลเลนจ์ขึ้นมาครั้งหน้านะครับวันนี้จะได้ถึงแค่11โมงที่บอกไว้นะครับครั้งหน้าเรากลับมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อเดี๋ยวอาจารย์จะมีการให้ assignment ไปนะครับเป็นวิดีโอให้เราไปดูนะเพื่อแนะนำเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นการ์ตูนครับนะครับแล้วก็คือมีอีกชุดหนึ่งของวิดีโอเป็นเรื่องของในอินดัสทรีนะครับที่พูดถึงว่าnetwork ในทางปฏิบัติมีประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญที่เขาพิจารณาแล้วเรามาดิสคัสกันนะครับในจุดนั้นจะมีเป็น assignment ที่ให้เราตอบกลับมานิดนึงด้วยนะครับก็อย่าลืมว่าก็คือทุก assignment นะครับตอบมาตรงเวลาตามในคอร์สบิลนะครับเราก็เก็บคะแนนเป็นพวกคะแนนเก็บไปเรื่อยๆส่งมาก็เต็มหมดนะครับถ้าส่งนั้นทันในเวลาส่งไม่ทันในเวลาขออนุญาตไม่คิดคะแนนให้นะครับก็พยายามส่งให้ทันแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าอาจารย์จะมาเดโมนะครับตัวโปรแกรมที่ชื่อ Wireshark นะครับแล้วก็โปรแกรม Ping แล้วก็ Trace Root นะครับถ้าหากว่าเราเชื่อมต่อเข้ามาโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับ Ping กับ Trace Root เครื่องคอมทุกเครื่องมีอยู่แล้วอย่างแน่นอนสามารถทำไปพร้อมๆกันได้แต่ว่าตัว Wireshark คิดว่ายังไม่มีนะครับ search แล้วก็ดาวน์โหลดมา install นะครับบนเครื่องของเราสักนิดหนึ่งก็จะสามารถทำไปพร้อมๆกันได้นะโอเควันนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับมีคำถามอะไรอยู่ในแชทเพิ่มเติมไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์มาบอกว่าโฮเวยเขาบอกว่ายังไงบ้างแล้วอะไรที่เราจะได้ประโยชน์จากตรงจุดนั้นบ้างถ้าไม่มีก็เดี๋ยวอาจารย์ stop recording นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์อัปโหลดลิงก์ตรงนี้ขึ้นมาให้กับพวกเรานะครับแล้วก็เจอกันครั้งหน้าเป็นวันอังคารหน้านะครับเวลา 9:30 นที่ลิงก์เดิมนะครับแล้วก็วันนี้ก็น่าจะเท่านี้ก่อนนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากครับนะครับสวัสดี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 ครับ